สวัสดีครับเพื่อนๆชาวเซเว่นไนท์ทุกท่านนะครับคิวนี้นะครับมาต่อกันที่หอคอยชั้นที่131นะครับผมบอกเลยว่าค่อนข้างยากมากเลยทีเดียวนะครับก็คือว่าเมื่อกี้ผมลองมาหลายตาเลยครับไม่ผ่านครับระดับความดันแอร์อยู่ที่ 3/9 ครับไม่ผ่านสักทีครับตานี้ผมจะผ่านให้ได้แล้วแหมต้องเอาให้ได้วะเอาสิก็คือว่าทีที่ใช้นะครับจะแตกต่างจากชั้น130นิดหน่อยก็คือเอาเอสออกไปแล้วก็ใส่บัฟคาร์ลงไปแทนเนื่องจากว่าสกิลบัฟของบัฟคาร์นะครับมันจะการดาเมจ5เป้าได้นะครับผมซึ่งสกิลของศัตรูที่มีดาเมจ5เป้าก็มีถึง4สกิลด้วยกันก็คือเมีย1สกิลนะครับอีสกิลที่มันช็อตนะครับมันทะลุบัฟอันนี้ผมไม่นับนะแล้วก็โนโฮ2สกิลครับ5เป้าทั้ง2สกิลเลยแล้วก็ศาสตร์ปืนกลของเมย์ด้วยก็5เป้าเช่นกันลูลี่กับเมียนะครับมีสกิลที่ทะลุบัฟอันนี้ผมไม่นับนะครับผมโอเคขอรางวัลนะครับ600,000เหรียญนะครับต้องการอย่างยิ่งครับโอเคพาสซีฟสกิลครับเน้นตีแรงๆเหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมเป๊ะๆเลยนะครับผมแล้วก็ตัวยืมก็เหมือนเดิมเช่นกันครับยืมคารินไว้ก่อนนะครับเพื่อเวลาที่เราพลาดตายหลายตัวเนี่ยเอาเรียกลงมานะครับแล้วก็ชุบกระจายครับชุบแบบว่าหลายๆตัวมันจะคุ้มมากเลยนะครับโอเคครับไปดูกันเลยดีกว่าว่าผมจะสามารถผ่านได้หรือเปล่าโดยใช้ทีมนี้นะครับเปิดด้วยสกิลราเชลก่อนนะครับมันช่วยเซฟได้เยอะนะครับผมเพราะว่ามันจะลดดาเมจลงถึง 80% ครับศัตรูที่โดนนะครับผม3เป้าเท่านั้นเห็นไหมครับว่าโดนแค่800เท่านั้นถ้าเมื่อกี้ไม่โดนสกิลฟีนิกซ์ลาเชลนะมันจะแรงกว่านี้เยอะนะครับหลายพันนะครับบัฟปาร์ตคาร์ดไปแล้วนะครับผมก็คือการดาเมจ5เป้าได้นะครับแล้วก็ศัตรูก็โดนแรงขึ้นด้วยโอเคเร่งเทิร์นมันไปครับมันมีลูลี่กับเนียไงฮะอันนี้มันไม่โดนเนียน่าเสียดายนี่ครับผมการดาเมจ5เป้าแสดงผลเลยครับปืนกลของเมย์ครับยิงมาไม่เสียเลือดจัดเลยครับสกิลของรินนะครับผมโอเคครับมาลุ้นกันต่อเอ้าอัตโธเหลือลูลี่ไว้ทำไมเนี่ยเลือดแค่นั้นนะครับโอ้งานเข้าครับผมรินเกราะหมดแล้วเห็นไหมครับนี่ครับเราต้องเร่งเทิร์นมันไปนะครับเนียเนี่ยอมตะ2เทิร์นนะครับเนีย4ดาวนะครับผมมันจะตีเราแรงมากเห็นไหมเราต้องฟินิกมันไปก่อนนะครับโคตรโหดเลยเห็นไหมครับรินนี่เกือบตายเนี่ยโอ้ยรินไม่รอดแล้วท่านี้ทะลุบัฟด้วยนะฮะชุบขึ้นมานะครับโอ้ยสกิลราเชลไม่พร้อมใช้ครับแล้วก็สกิลเร่งเทิร์นก็ไม่พร้อมครับขอบัฟกัน5เป้าไปก่อนแล้วกันเร่งเทิร์นมาแล้วครับใช้สกิลเร่งเทิร์นต่อดีมากแหมพอดีเลยครับแหมโชคช่วยนะครับราเชลไม่ตายนะครับเพราะว่าบัฟบัสคาร์นั่นเองสเต็ปเดินมันนะครับผมก็คือต้องเร่งเทิร์นก่อนแล้วค่อยใช้สกิลของรินอัลล่านะครับไม่งั้นครับลูลี่กับเนียเนี่ยไม่เสียเลือดแน่นอนไม่ก็โนโฮครับมันจะมีวอยชิลประมาณ 3-4 ครั้งนี่แหละถ้าเราไม่เร่งเทิร์นมันไปก่อนจากคาร์มานะก็มันก็ยังมีเกราะอยู่นั่นเองครับเพราะว่าสกิลของคาร์มามันสกิล2ครั้งใช่มั้ยฟินิกไปเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้นะครับมันจะตีเราแรงอ่ะลดดาเมจมันซะแบบนี้นะครับสำคัญมากโอ้ยตายไหมเนี่ยไม่ตายครับเห็นไหมครับว่าสกิลราเชลมันช่วยได้เยอะนะครับฮิวไปก่อนโอ้แม่เจ้าครับปาสคานไปซะแล้วไม่มีสกิลเร่งเทิร์นครับงานเข้าสิบาสคาร์ไม่อยู่แล้วด้วยครับแหมแหมแหมต้องชุบบาสคาร์ขึ้นมาสิแบบนี้ใช่ไหมคิดก่อนแป๊บนึงอย่าเพิ่งชุบดีกว่าขอเลี้ยงเทิร์นไปก่อนเนื่องจากว่าจะเอาคูลดาวน์นะครับให้มันนับไปเรื่อยๆนะครับสักครู่นะครับคิดก่อนชุบไปเลยครับชุบหมู่นะฮะชุบหมู่แบบนี้ก็ค่อนข้างคุ้มกว่าชุบแค่ตัวเดียวฮิวก่อนนะครับ
มันเหลือตัวเดียวครับไม่ต้องรีบนะครับเก็บสกิลฟินิกไว้ใช้เว็บถัดไปนะครับเนื่องจากว่าเนียยังติดบัฟฟินิกอยู่นะครับโอเคครับผมขืดขึ้นคอครับโอ้โหขนาดความออนแอร์ระดับ3ทับ9แล้วเนี่ยรู้สึกว่าเล่นยากจริงครับโอเคเว็บสุดท้ายนะครับชี้ชะตานะครับโอ้ยโชคดีไปครับเสียศูนย์กันหมดนะครับฟินิกไปสเต็ปเดิมฟินิกเสร็จก็บัฟฟาสคานไปต่อนะครับอ๋อมืนแม่เฮ้ยแบบนี้เร่งเทิร์นไม่ได้นะครับแม่ชงไม่ดีครับสกิลโจ๊กเกอร์มันติดมืนด้วยครับโอ้โหขนาดมีบัฟราเซลเนี่ยราเซลเนี่ยเสียเลือดเกือบครึ่งหลอดนะครับถ้าไม่มีบัฟราเซลนะตายแน่นอนบอกเลยครับถ้าเมื่อกี้มันไม่คำนวณพลังป้องกันด้วยครับทะลุบัฟอิตาหางนะฮะท่านี้ครับสู่แน่นอนมีบัฟฟาสคานนี่แต่ว่าท่านี้มันเร่งเทิร์นนะครับทำให้บัฟฟาสคานหายไปนะครับ3เป้าพอดีครับเร่งมันไปซะนี่ครับผมน่าจะชนะแล้วครับผมเพราะว่าเพื่อที่ยืมยังไม่ได้ใช้เลยครับโอ้โหท่านี้ท่านี้ของรูลี่น่ากลัวมากเพราะว่ามันหลายฮิตมากครับน่าจะประมาณ 8-10 ฮิตนะครับเนี่ยกรอกของลินเกลี้ยงเลยครับโอเคครับยังไม่ตายอมตะของเนียยังไม่หมดนะครับเห็นไหมศูนย์อยู่นะครับตัวเร่งเทินก็มึนอยู่นะครับโอ้ยตายเลยครับอย่างที่บอกครับกรอกของลินหมดแล้วนะครับเมื่อกี้ขอบัฟก่อนแล้วกันนะครับค่อยชุบนะครับผมโอ้ยแรงมากครับมีบัฟโนโฮครับแรงจริงก็ผมมีไม้ตายยืมเพื่อนอยู่นะครับยังไม่ใช้นะครับแป๊บนึงนะครับคิดก่อนไม่ตายครับมีบัฟราเซลนะฮะบัฟฟินิกชุบก่อนดีกว่าครับกันเหนียวนะครับผมชุบลินขึ้นมานะครับแต่อมตะของมันยังอยู่ทั้งคู่เลยนะฮะเรียกมาชุบแล้วกันฮะต้องเรียกปาสคามาชุบแล้วฮะไม่งั้นครับเทิร์นมันจะยาวนานขึ้นเรื่อยๆครับเนื่องจากว่าทีมของเราก็มีตัวละครมากขึ้นนะครับถ้าตีกันไปตีกันมาเทิร์นไม่ไหลนั่นเองครับต้องมีตัวเร่งเทิร์นแบบนี้ปาสคามาแล้วโอ้โหยากจริงๆครับชั้นนี้ถ้าใช้ทีมดาเมจแบบนี้นะเฮ้ยยังติดช็อตนะเว้ยโอ้ยโชคดีครับที่รินกับปาสคานไม่ติดนะครับผมยังโอเคอยู่ครับแบบนี้ผมน่าจะชนะแล้วครับเร่งเธอเรียบร้อยนะฮะตอนนี้ศัตรูโดนเราเสียเลือดทั้งหมดแล้วนะครับสกิลรินจัดไปเลยนะครับโอเคชนะแน่นอนแบบนี้ครับตายแน่นอนครับสุดยอดโอ้โหกว่าจะผ่านครับใช้เวลาเกือบ10นาทีเนี่ยโอ้โหมันยากอะไรเยี่ยงนี้เนี่ยชั้นนี้ก็คือว่าก่อนที่จะทำคลิปนี้นะครับผมก็แพ้มาหลายตาเหมือนกันครับทำแล้วลบทำแล้วลบนะครับจนตานี้ครับผ่านจากทีโอโล่งอกนะครับผมเย้ผ่านแล้วโอ้โหกว่าจะผ่านครับผืดขึ้นคอกันเลยทีเดียวนะครับผมก็ผ่านสักทีเนี่ยยากมากเลยครับก็ถ้าใครแบบว่าอยากให้มันง่ายขึ้นก็ลงห้องทองคำเยอะๆนะให้มันความอ่อนแอระดับ9ทับ9ไปครับอันนี้ผมเซียนลง3ทับ9ก็ลงแล้วนะครับผมโอเคนะครับในชั้นที่132นะก็เจอโอ้โหแบบว่าเป็นเมตาทีมถึกสมัยก่อนเลยนะเนี่ยจินลูดี้ลูซี่กวนอูแล้วก็หลีจิ้งครับแหมทีมนี้ผมเคยใช้ด้วยนะบอกเลยครับว่าเมื่อก่อนเด็ดมากครับคอร์วานก็เป็นดาบมังกร206ดาวนั่นเองครับส่วนค่าออปชั่นกับพลังโจมตีนั้นน่าจะสูงเหมือนเดิม นะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวผมก็ต้องกลับไปคิดก่อนว่าควรใช้ทีมไหนดีแต่ผมคิดว่าน่าจะผ่านได้ไม่ยากมั้งเพราะว่าต้องเน้นดาเมจหนักๆไปเลยนะครับแล้วก็เพื่อนในกิลด์นะครับเห็นบอกว่าชั้นที่133เนี่ยมันยากมากครับยังติดชั้น133หลายคนเลยนะครับผมโอเค
งั้นก็ไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าใครถูกใจนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปเซเว่นไนท์ต่อไปนะครับคลิปนี้เป็นไงบ้างครับผมยากถึงใจเลยใช่ไหมถ้าใครแบบว่ามีทีที่ผ่านชั้น131ได้ดีกว่านี้ก็แนะนำผมด้วยนะครับผมจะได้ไปบอกเพื่อนๆต่อนะครับผมว่าทีมนั้นทีมนี้ดีแต่ทีมที่ผมใช้เนี่ยค่อนข้างผ่านยากนะครับผมแต่ว่าถ้าทำให้ความอ่อนแอระดับ9/9ก็น่าจะผ่านง่ายกว่านี้เยอะนะครับอันนี้อย่างที่บอกครับผมเนี่ยชอบความท้าทายครับก็เล่นไปทั้งนี้แหละโอเคนะครับงั้นคลิปนี้ผมขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าครับสำหรับวันนี้ครับผมบ๊ายบายแล้วเจอกัน